สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามในอดีตมาฝากทุกท่านกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะไม่ได้พูดกันถึงสงครามธรรมดาเพราะเราเนี่ยนะครับจะพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามครูเสดครั้งที่1นั่นเองนะครับสงครามครูเสดเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นชื่อของนะครับเหตุการณ์ของสงครามระหว่างนะครับ2ความเชื่อนั่นก็คือคริสเตียนและชาวมุสลิมนะครับที่สู้กันมานะครับหลายครั้งหลายหนมากซึ่งถ้าจะนับกันอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีสงครามครูเสดทั้งหมดเนี่ยนะครับผม8ครั้งในประวัติศาสตร์มนุษย์เราซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะกินระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปและเป้าหมายของการครูเสดเนี่ยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันแต่หลักๆเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวกับการครอบครองนครศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเยรูซาเล็มนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแหละครับผมเราเนี่ยจะมาพูดกันถึงเหตุการณ์การเริ่มต้นสงครามครูเสดครั้งที่1ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรและมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังแบบสรุปตามสไตล์ของ History World นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยย้อนกลับไปในสมัยยุโรปยุคกลางช่วงประมาณคริสตศักราชที่1000เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมมันเป็นช่วงเริ่มต้นของยุคไฮเมดิวัลซึ่งมันเป็นยุคที่อำนาจเนี่ยเริ่มจะกระจายไปยังพื้นที่ท้องที่ต่างๆทั่วยุโรปพวกขุนนางต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีอำนาจของตัวเองเนี่ยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของเงินเรื่องของการทหารและอิทธิพลต่างๆด้วยความที่อำนาจเนี่ยนะครับมันกระจายไปยังท้องถิ่นต่างๆเนี่ยทำให้นะครับเกิดสงครามความขัดแย้งขึ้นมามากมายในเหล่าบรรดาอาณาจักรและขุนนางที่อยู่ในยุโรปในตอนนั้นซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับผมคริสตจักรเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นเลยเพราะอะไรกันเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่พวกไวกิ้งเนี่ยนะครับผมเริ่มที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองและลดการรุกรานนะครับผมอาณาจักรต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นโบสถ์อารามของคริสตจักรนะครับนั่นเนี่ยนะครับจึงทำให้ในช่วงเวลานั้นน่ะคริสตจักรเนี่ยก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาซึ่งนั่นเนี่ยก็ตามมาด้วยบทบาทของโบสถ์นะครับผมที่จะมีมากขึ้นในสังคมของยุโรปยุคศักดินาในเวลาต่อๆมานั่นเองซึ่งนะครับผมในขณะที่อาณาจักรต่างๆและคริสตจักรเนี่ยพยายามแย่งชิงอำนาจกันเหนือทวีปยุโรปเนี่ยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับผมจักรวรรดิไบแซนไทน์กำลังเจอกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือการรุกรานของชาวเติร์กหรือว่าจักรวรรดิเซลจุกซึ่งเป็นจักรวรรดิมุสลิมที่ยิ่งใหญ่สุดในตอนนั้นนะครับซึ่งเซลจุกเติร์กเนี่ยนะครับก็ได้ทำการยึดครองนะครับผมพื้นที่ต่างๆที่เคยเป็นของจักรวรรดิไบแซนไทน์ในพื้นที่แอนาโตเลียนะครับหรือว่าพื้นที่ตุรกีในปัจจุบันจนสุดท้ายนะครับผมอาณาเขตของจักรวรรดิไบแซนไทน์เนี่ยก็ร่นถอยลงมานะครับผมเรื่อยๆลดลงจนใกล้จะถึงอาณาเขตของเมืองคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นเมืองหลวงของไบแซนไทน์อยู่แล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมในปี1095จักรพรรดิอเล็กเซียสที่1ของไบแซนไทน์เนี่ยนะครับจึงได้ส่งสารมาถึงโรมเลยนะครับผมเพื่อขอให้พระสันตะปาปาเออร์แบนที่2แห่งคริสตจักรเนี่ยรวบรวมกองทัพแล้วก็มาสนับสนุนไบแซนไทน์ในการรบกับพวกมุสลิมหน่อยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยรวมกับคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยนะครับผมเป็นคริสเตียนเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเป็นคนละนิกายฝั่งของโรมที่ปกครองโดยเพเปิลสเตทหรือว่ารัฐสันตะปาปาเนี่ยนะครับจะเป็นนิกายของโรมันคาทอลิกแต่ทางฝั่งของคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าจักรวรรดิไบแซนไทน์เนี่ยนะครับผมจะนับถือคริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์นะครับซึ่งจริงๆแล้ว2นิกายนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถูกกันซะทีเดียวแต่ทางฝั่งของพระสันตะปาปาเออร์แบนที่2เนี่ยเขาก็คิดว่าจะปล่อยนะครับผมให้คอนสแตนติโนเปิลเนี่ยตกไปอยู่ในมือของจักรวรรดิมุสลิมไม่ได้เด็ดขาดเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าโฮลี่ซิตี้หรือว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มเนี่ยนะครับผมก็อยู่ภายใต้การปกครองของเซลจุกเติร์กเช่นเดียวกันโบสถ์คริสต์ต่างๆที่อยู่ในเยรูซาเล็มเนี่ยก็ถูกเผากลุ่มนักแสวงบุญที่ตั้งใจที่จะไปเยือนยังนครศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับที่เป็นชาวคริสต์เนี่ยก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าเมืองโป๊ปเออร์แบนเนี่ยนะครับจึงเห็นโอกาสแล้วก็คิดว่านี่เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราเนี่ยจะทำการยึดนครศักดิ์สิทธิ์จากพวกมุสลิมแล้วก่อตั้งเป็นอาณาจักรคริสต์ที่จะปกครองเยรูซาเล็มนั่นเองตัดสินใจดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมโป๊ปเออร์แบนที่2จึงได้ประกาศเริ่มต้นสงครามครูเสดครั้งที่1ขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราชที่1096นั่นเองนะครับโป๊ปเออร์แบนที่2เนี่ยได้จัดตั้งสภาหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือสภาแห่งแคลมองนะครับผมเป็นสภาที่
รวมนะครับผมเหล่าขุนนางจากหลายๆที่และบาทหลวงของคริสตจักรต่างๆนะครับผมในการประกาศทำสงครามครูเสดครั้งนี้และประกาศเกณฑ์ไพร่พลเนี่ยออกไปนะครับผมทั่วอาณาจักรที่นับถือนิกายโรมันแคทอลิกโดยที่โป๊ปเออร์แบนเนี่ยนะครับผมก็ได้กระจายสารในการเชิญชวนชาวคริสเตียนนะครับผมให้เข้าร่วมครูเสดผ่านทางโบสถ์ต่างๆนะครับผมที่อยู่ในทุกอาณาจักรซึ่งเขาก็ได้บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่มาเข้าร่วมสงครามครูเสดเนี่ยนะครับบาปทุกอย่างที่เคยกระทำมาเนี่ยจะถูกชำระล้างและตอนตายเนี่ยจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ทันทีเลยเรียกได้ว่าเป็นบุญที่สูงที่สุดนั่นเนี่ยจึงทำให้ชาวคริสเตียนจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับผมติดตามเข้าร่วมในกองทัพครูเสดที่จะเดินทัพมารวมตัวกันที่คอนสแตนติโนเปิลและเดินทางต่อไปยึดครองนครศักดิ์สิทธิ์อย่างเยรูซาเล็มนั่นเองและนอกจากชาวคริสเตียนที่ต้องการที่จะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้เพราะอยากขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยยังมีนะครับผมนักรบผู้แสวงหาโอกาสอีกมากมายในการที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวในนครศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็มนะครับเพราะว่าโป๊ปเออร์แบนเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าเยรูซาเล็มเนี่ยมีสมบัติมากมายใครที่ต้องการที่จะรบเพื่อเงินเพื่อทองเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีประโยชน์อีกอย่างนึงที่คริสตจักรเนี่ยจะได้จากสงครามครั้งนี้นั่นก็คือความสมานฉันท์ของชาวคริสเตียนเองนั่นเองนะครับกองทัพของเหล่าขุนนางเหล่ากษัตริย์อยู่ภายใต้การบัญชาการของสันตปาปาเพียงองค์เดียวเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คริสตจักรเนี่ยนะครับมีอำนาจในยุโรปเนี่ยนะครับต่อมาอีกหลายร้อยปีสงครามครูเสดเนี่ยจึงนับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากๆโดยที่นะครับผมกองทัพแรกเมื่อรู้ข่าวคราวของสงครามครูเสดแล้วได้เข้าร่วมทันทีเลยเนี่ยมันไม่ใช่กองทัพของอัศวินหรือกองทัพของขุนนางนะครับผมแต่มันเป็นกองทัพชาวบ้านหรือเราจะรู้จักกันในนามเพียร์แซนครูเสดนะครับหรือไม่ก็ People's Crusade ที่นำโดยนะครับผมบาทหลวงคนหนึ่งที่มีนามว่าบาทหลวงปีเตอร์เดอะเฮอร์มิตเขาสามารถรวบรวมกำลังพลได้ประมาณ 3-4 หมื่นนายซึ่งที่บอกว่ากำลังพลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละและไม่ใช่แค่ผู้ชายนะครับเด็กผู้หญิงคนแก่คือมากันหมดเรียกได้ว่ามีคนที่สามารถรบเป็นจริงๆเนี่ยอยู่น้อยมากๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมกองทัพของเหล่าขุนนางกษัตริย์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ค่อยๆมาสมทบกันแล้วก็นะครับผมเดินทัพเข้าสู่ดินแดนแอนาโตเลียเริ่มยึดพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับคืนจากเซลจุกเติร์กจนได้สามารถนะครับผมยึดพื้นที่ส่วนมากเนี่ยคืนให้กับอาณาจักรไบแซนไทน์ได้เป็นที่สำเร็จซึ่งแน่นอนว่ากองทัพครูเสดเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับผมพวกเขาเนี่ยตั้งใจที่จะมาทำเป้าหมายอันสูงสุดของพวกเขาให้สำเร็จนั่นเองนั่นก็คือการปลดแอกนครเยรูซาเล็มจากชาวเซลจุกเติร์กก็ได้มีการนะครับผมล้อมบุกยึดเมืองสำคัญต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นเมืองแอนทิออกปราสาทโอเดซ่าและเมืองต่างๆเล็กใหญ่อีกมากมายจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็สามารถเดินทางมาปิดล้อมนะครับผมนครเยรูซาเล็มได้เป็นที่สำเร็จแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับผมก็สามารถยึดนครเยรูซาเล็มมาจากพวกเติร์กได้นั่นเองนะครับซึ่งพอยึดเยรูซาเล็มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเหล่ากษัตริย์ขุนนางนะครับผมที่มาร่วมสงครามครูเสดเนี่ยก็ได้ทำการนะครับผมร่วมกันสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ Kingdom of Jerusalem หรือว่าอาณาจักรเยรูซาเล็มนั่นเองโดยที่ภายใต้อาณาจักรเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับผมก็จะมีพื้นที่การปกครองท้องถิ่นแยกย่อยไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่น Principality of Antioch นะครับ Principality of Armenian Cilicia County of Edessa County of Tripoli นะครับซึ่งขุนนางที่เป็นเจ้าของพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ภายใต้กษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มอีกทีนึงซึ่งก็เหมือนกับระบบศักดินาทั่วไปของยุโรปเนี่ยแหละแต่ถึงแม้ว่าพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นของอาณาจักรเยรูซาเล็มแล้วก็ตามแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเนี่ยนะครับมันยังเป็นของจักรวรรดิเซลจุกเติร์กอยู่และทางตอนใต้เนี่ยก็ยังมีนะครับผมคาลิเฟตแห่งฟาติมิดอยู่ซึ่งก็เป็นอาณาจักรมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาณาจักรนึงเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมสงครามระหว่างชาวคริสเตียนและชาวมุสลิมเนี่ยเลยเกิดขึ้นมานะครับผมยาวนานไปอีกประมาณ200กว่าปีเลยทีเดียวหลักๆเนี่ยนะครับผมมันก็คือการแย่งชิงพื้นที่ในละแวกนี้เนี่ยแหละครับผมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของสงครามครูเสดครั้งที่1แบบย่อๆนะย้ำว่าแบบย่อๆจริงๆเนี่ยมันมีหลายศึกนะครับผมหลายสมรภูมิที่ถ้าเอามาเล่าแยกเนี่ยก็สามารถเอามาเล่าได้อีกมากมายแต่ว่าด้วยความที่เวลามีจำกัดนะครับผมเราอยากสรุปมาสั้นๆนะครับผมว่าสงครามครูเสดครั้งที่1เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมเกิดอะไรขึ้นบ้างจบยังไงถ้าหากว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ครบหรือใครสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามเรากันมาได้เลยนะครับถ้าเกิดผมหามาได้เนี่ยผมจะเอามาตอบให้ฟังวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริง
ซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคลิปที่จะสร้างความแตกแยกระหว่าง2ศาสนานะแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ